โชว์พรีเซนเต็ดบายเบปซี่2024พร้อมกับสโลว์ซันเดย์นนท์ถนนยิ่งกบพิกซี่โฟกิฟไดมอนด์ดารากอนวันพฤหัสบดีที่26กันยายน 3:45 ทางช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23Thank you.
Thank you.
You're so hot now I'm dead bold.
Let's go. Memorable fan encounter I've had was I think when I was in Hong Kong. Yeah, like I just walked by the street and some of like groups of like girls just like, oh my god, like are you from Korea? Like can I take a photo with you? And a little bit different because it is like the fans from other country, and that is the thing that like surprised me. Say one. One thing I wish I could change about the world is if I can change one thing in the world, I would. How people feel negative about like other people. I think if people can like remove the negative thought, the world will be like better. People will give the positive energy to each other, and I think though it's gonna be a little bit more heavy. Nice one. If I could travel back in time, I would visit. I would visit myself. And I will told her that you don't have to worry about so much. Just like enjoying your life at the moment, because when you grow up, it's gonna be like so many things like hits you, and it's gonna be so stressful. So live that moment to the fullest. แต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่มีงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหน
ูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกงานแทรกทุกวันค่ะหนูจะกินช็อกโกแลตทั้งโลกแต่เราทำงานทุกวันจะเอาปิดเวลาไหนไปกินนะปิดเวลาปิดเวลาไหนไปกินนะตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกตื่นเช้ามาแม่มาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ล้มละลายค่ะ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 การที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราแต่ล้มละลายค่ะการที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์แต่ล้มละลายค่ะการที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโม การที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างหนึ่งล้านค่ะ2ชั่วโมงแต่ล้มละลายค่ะ การที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างหนึ่งล้านค่ะ2ชั่วโมงถือว่าอิ่มแต่ล้มละลายค่ะการที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่คาบเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างหนึ่งล้านค่ะ2ชั่วโมงถือว่าอิ่มไหมเป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่ล้มละลายค่ะการที่มีพ่ออายที่น่ารักและก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักคาบแบงค์มาให้ปึกหนึ่ง
แต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กามุกแต่ล้มละลายค่ะการที่มีพ่อไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจพวกเราค่ะแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับแบงค์มาให้ฝึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างเหนื่อยล้าสองชั่วโมงแต่ล้มละลายค่ะแต่ล้มละลายค่ะแต่ล้มละลายค่ะการที่มีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจพวกเราค่ะไปทางซ้ายอ๋อผิดด้านแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมแต่ล้มละลายค่ะ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 แล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแล้วว่าจะสารภาพแม่มาสารภาพว่าแม่สารภาพว่าจริงๆมาสารภาพว่าจริงๆแล้วบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีค่ะลูกแต่ล้มละลายค่ะ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 
แต่ล้มละลายค่ะ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 การที่มีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจพวกเราค่ะไอที่น่าที่มีฟอไอที่น่ารักแล้วก็การที่มีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจพวกเราค่ะมีฟอไอที่น่ารักแล้วก็ใส่ใจพวกเราค่ะนี่เป็นการทำงานครั้งที่2ของทีมเราแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วเราได้ทำไหมครั้งที่แล้วหนูให้เป็นพี่ไปฟ้ากับสัญญาอ๋อพอมาตอนนี้เรามาทำเองรู้สึกไงบ้างลูกหนูสนุกตัวมาเองแล้วหนูก็ตื่นเต้นเองเครียดมากสบายสบายบรรยากาศสบายสบายรีแลกซ์ไว้ลูกพร้อมไหมครับได้ค่ะหายใจเข้าลึกๆบรรยากาศสบายสบายขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบพร้อมนะพร้อมค่ะอะไรที่คนจะซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองตอนเรียนจบดอกไม้สิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์ยีราฟกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้กินข้าวเธอทำได้เธอทำได้เธอทำได้ข้าวเธอทำได้แต่ได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูคะแนนกันเลยอะไรที่คนจะซื้อเป็นรางวัลตัวเองตอนที่เรียนจบดอกไม้ผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆผลสำรวจบอกว่า5 2เริ่มมานะใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนผลสำรวจบอกว่า41คะแนนเลยนะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์ยีราฟผลสำรวจบอกว่า
33คะแนนไม่น้อยนะกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนไปพร้อมกันได้กินข้าวผลสำรวจบอกว่า20คะแนนโอ้โหทำไปได้150คะแนนเหลือไว้เพื่อนทำอีกเพียงแค่50คะแนนเท่านั้นคิดว่าเพื่อนเราทำได้ไหมหนูว่าสัญญาทำได้ต้องได้นะเอางั้นสัญญามาเลยได้ต้องทำได้นี่เชียร์ทำไปได้150คะแนนเหลือไว้ก็ทำ50คะแนนยากจังเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยยากจังเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยเพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยคุณทำ50คะแนนยากจังเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยถ้าเกิดทำไม่ได้เพื่อนๆตัดออกจากทีมเลยโอเคไม่มา50คะแนนเองนะครั้งนี้โบนัสอาจจะแตกโอเคไม่มา50คะแนนเองนะครั้งนี้โบนัสอาจจะแตกก็ได้นะโอเคโอเคพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะอะไรที่คนจะซื้อให้เป็นรางวัลตัวเองตอนเรียนจบรถค่ะสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าเครื่องบินค่ะใครที่จะรอเราได้เป็นชั่วโมงเมื่อเขามาสายแฟนค่ะเพื่อนค่ะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์สิงโตค่ะกิจกรรมใดที่จะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้พูดคุยกันค่ะคิดว่าโบนัสแตกมั้ยแตกไปดูกันเลยกันเลยคิดว่าโบนัสแตกมั้ย远近的宽阔忘记คิดว่าหมดแล้วแตกมั้ยคิดว่าหมดแล้วแตกมั้ยแตก
ดว่าโบนัสแตกไหมคิดว่าโบนัสแตกไหมคิดว่าโบนัสแตกไหมแตกคิดว่าโบนัสแตกไหมแตกไปคิดว่าโบนัสแตกไหมแตกไปดูกันเลยกันละแตกคิดว่าโบนัสแตกไหมซื้อเป็นรางวัลตัวเองตอนที่เรียนจบรถผลสำรวจบอกว่า23คะแนน2อันดับแรกนะฮะรถกับกระเป๋าครับสิ่งใดที่มักจะลอยอยู่บนท้องฟ้าเครื่องบินเครื่องบินต้องการ27คะแนนขึ้นไปมีโอกาสมากนะฮะเพราะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยอาจจะแตกในข้อที่2เลยก็ได้โบนัสต้องมาลุ้นกันนะแตกหรือไม่แตกครับแตกคำถามที่10คะแนนนะนี่เพียงแค่ข้อ2นะและผลสำรวจบอกว่า19คะแนนนะ2อันดับแรกนะก้อนเมฆกับเครื่องบินนี่แหละฮะข้อต่อไปต้องการเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นใครที่เราจะรอได้เป็นชั่วโมงเมื่อเข้ามาสายเพื่อนเพื่อนต้องการ8คะแนนถ้าเกิน8คะแนนโบนัสแตกในการเฉลยข้อที่3เลยนะฮะต้องมาลุ้นกันนะและผลสำรวจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเต้นนะตื่นเต้นนะมาลุ้นกันเลยฮะและวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วครับคุณผู้ชมแล้วครับ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 คุณผู้ชมแล้วครับคุณผู้ชมและวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมหนูจะกลับใจแล้วพี่พวกเราค่ะไปทางซ้ายอ๋อผิดด้านแต่ว่าขำทุกการกระทำที่เราทำการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับการที่ตื่นเช้ามาแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับรักครับบ๊อบลูกรักบ๊อบแล้วบ๊อบแล้วแล้วแล้วบ๊อบบ๊อบลูกรักครับแบงค์มาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมมาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมมาให้ปึกหนึ่งแต่แบงค์ที่ข้าเป็นแบงค์กาโมการที่ได้นอนเต็มอิ่มจากการทำงานอย่างเหนื่อยล้าค่ะ2ชั่วโมงถือว่าอิ่มไหม2ชั่วโมงถือว่าอิ่มไหม เป็นคนที่ผมทองและสวยที่สุดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงๆแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะตีเลยนะแต่จริงแล้วผมดำแต่ในประเทศไทยแต่จริงแล้วผมดำค่ะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาอาจจะบาดใจใครหลายคนแต่ว่า
ก็อยากให้ฟังกันค่ะเป็นซีรีส์ชีวิตเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะขอบคุณโปรดิวเซอร์นะคะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เองเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเป็นซีรีส์เพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะขอบคุณโปรดิวเซอร์นะคะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เองเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเป็นซีรีส์ชีวิตเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะขอบคุณโปรดิวเซอร์นะคะก็เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เองเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเป็นซีรีส์ที่เป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเต็มที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงๆแล้วผมดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงๆแล้วผมดำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมรู้ไหมทีนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมขอบคุณโปรดิวเซอร์นะคะ
เป็นเพลงที่อยากเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิกขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราอาจจะแบบบาดใจใครหลายคน แต่ว่า แต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะจริงแล้วผมดำค่ะ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 ดำค่ะแต่จริงๆแล้วผมดำค่ะจริงๆแล้วผมดำค่ะดำค่ะดำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชม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 แล้วครับBaby เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวหอมมะลิเก่าย้ำนะครับเก่าไปล้างน้ำก่อนเลยข้าว2น้ำ2สัดส่วนเท่ากันเลยครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมจะปรุงรสด้วยเหล้าหวานซอยซอสหรือซีอิ๊วก็ได้ผงปรุงรสผักสักนิดนึงแค่นั้นพอครับผมแล้วก็ไก่ทอด KFC ผมใช้ไก่นุ่มดั้งเดิมเลยนะครับจะได้ไก่นุ่มก็คือนุ่มสุดๆลองไปทำกันดูนะครับมาลุ้นกันเลยฮะและวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วครับคุณผู้ชมแล้วครับ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 คุณผู้ชมอยากรู้วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากรู้วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากรู้วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชม
ันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมหนูจะกลับใจแล้วพี่ฟังเราจริงแล้วผมดำค่ะฟังเราพออีกแล้วค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อนข้างซับซ้อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้มีสถานะออกมาในแนวที่แบบว่าคอนทราสต์หน่อยแนวแบบว่าน่ารักน่ารักคิดขู่อะไรอย่างนี้เพลงเราน่ารักแต่ว่าเนื้อหาเราจะแบบบาดใจใครหลายคนแต่ว่าก็อยากให้ฟังกันค่ะเป็นซีรีส์ที่เป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักค่ะก็วันนี้บอกเลยเป็นที่แน่นอนนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะการมาไทยแลนด์มิวสิคคาร์ทครั้งแรกเลยค่ะพวกเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ใช่วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมและวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมอยากรู้วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมไปกันได้แล้วไปกันด้วยบอกว่า
งก็เข้ามาสายนะฮะตอนแรกแฟนกับเพื่อนนะสัตว์อะไรถ้าคนอยากเห็นต้องไปที่สวนสัตว์นะฮะยีราฟกับเสือกิจกรรมใดที่คนจะทำกับเพื่อนและแฟนพร้อมกันได้กินข้าวกับดูหนังนั่นเองและไม่น่าเชื่อฮะเฉลยได้แค่3ข้อบนนั้นแตกทั้งไปเลย 50,000 บาทปล่อยซิงเกิลใหม่ให้เธอได้ฟังด้วยแล้วก็โบนัสแตกด้วยเอ้าฝากผลงานฝากผลงานเลยลูกเชิญเลยครับความน่ารักสดใสของพวกเราโฟอีทั้ง7คนแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝากเพลงมิราเมียของเราด้วยนะคะสามารถไปดูได้แล้วตอนนี้นะคะที่ YouTube Genes_Official ค่ะหรือว่าติดตามพวกเรา5คนนะคะได้ที่ Wiz Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแน่นอนครับโบนัสแตกแล้วกันวัน 50,000 บาทค่ะก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะเพิ่งปล่อยไปนะคะ Situation Chief Situation Chief นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube 4 Eve แล้วก็ Streaming Music ทุกช่องทางเลยนะคะ